นะฮะมาแบบเบาๆกันที่คู่รักณเดชน์ยาย่าครับ2คนนี้เขาเพิ่งลงภาพที่แบบไปนอร์เวย์มาด้วยกันอะไรอย่างนี้นะฮะน้องยาย่าก็ลงไปก็สวยงามน่ารักทีนี้พี่ณเดชน์จะลงบ้างน้องยาย่าบอกว่าไม่ได้ไม่ให้เก็บตกทริปนอร์เวย์ให้แฟนคลับได้ฟินกันอีกแล้วจ้าก็แหมสาวยาย่าอุรัสยาเขาเล่นลงรูปหวานจากฟิล์มในโมเมนต์อิงแอบแนบชิดซบไหล่พี่แบรี่ซะขนาดเนี้ยแถมทริปนี้ยังแอบหวานเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นตากล้องส่วนตัวให้กันและกันอีกด้วยแต่บอกไว้ก่อนว่าใครที่อยากเห็นฝีมือหนุ่มณเดชน์คงต้องกินแฮวเพราะสาวยาย่าเขาไม่อนุมัติให้ลงจริงๆจ้าไอ้สแนปอะส่วนมากหน้าตาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยแบบจะไม่ค่อยได้ลงค่ะส่วนมากจะตาลืมข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นในผลงานเห็นแล้วเราก็บอกว่าห้ามลงเป็นเด็ดขาดก็คือลมมันแรงจริงๆอ่ะแล้วทุกรูปตาหนูเป็นอย่างเงี้ยกับทุกรูปเลยอ่ะก่อนที่หนูจะลงหนูก็ถามเขาว่าโอเคไหมเขาก็บอกว่าลงได้แล้วเรามีรูปหลุดเขาบ้างไหมครับแบบไม่มีเขาเล่าหมดเลยหรอเขาตั้งตัวได้ทันแบบได้ไวมากอ่ะส่วนที่แฟนๆออกปากชื่นชมหลังสาวยาย่าเป็นนักแสดงไทยคนแรกที่ได้ร่วมทำคลิปแต่งหน้าโชว์ให้กับสื่อดังระดับโลกอย่าง Vogue อเมริกาเจ้าตัวบอกว่าถ่ายทำไว้นานแล้วซึ่งหลังจากนี้คงไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรอีกเพราะคิวงานที่ถ่ายกันแน่นเอียดแล้วล่ะค่ะค่ะก็หวานต่อไปนะคะหวานอย่าหยุดค่ะครับหวานให้พวกคนสดๆเนี่ยมีอิจฉาเล่นๆนะคะหวานไปเลยค่ะค่ะยังไงคะเอาหวานต่อค่ะไม่ได้อิจฉาเลยสักนิดนึงคู่ต่อไปนี่ก็ตามมาติดกันกับมารีอะไรจะหวานขนาดนี้เดี๋ยวนี้ไม่อิจฉาใครเลยไม่อิจฉาเลยค่ะหน้าไม่ออกเลยค่ะค่ะ